นี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในพื้นที่3เขตของกรุงเทพมหานครที่จะสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมว่ารอให้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.ที่แยกอุรุพงศ์ก่อนพิจารณาว่าจะยังให้ประกาศใช้ต่อไปหรือไม่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคปท.เพื่อพิจารณาว่าจะต้องขยายพื้นที่และวันการประกาศใช้เพิ่มเติมหรือไม่แต่ปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่หรือจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกเมื่อใด